อุ้ยอันนี้แบบไม่ถูนะคะไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวจะถูแบบขยี้เบาๆก่อนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แพรกลับมาอัดคลิปในรอบ10วันเลยนะคะก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนั่นแหละคือไปฮิลตัวเองมานะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยกลับมาอัดคลิปนั่นเองเดี๋ยวประเดิมคลิปนี้กันด้วยการรีวิวกันเป็นตัวนี้เลยค่ะเมลินดาทวิสอัพไอไลเนอร์เพนซิล MC3077เบอร์ที่ใช้เป็นเบอร์05ดาโกโก้นั่นเองนะคะที่วันนี้พาหยิบตัวไอไลเนอร์มาพูดเนี่ยนะคะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนเมษาแล้วเนาะซึ่งที่ได้ยินมานะคะเขาน่าจะให้เล่นสงกรานต์กันได้นะก็เลยอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวไอไลเนอร์นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวไหนกันน้ำมากน้อยขนาดไหนนะคะเตรียมไอไลเนอร์ไว้ประมาณ3ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นตัวนี้ก่อนเลยก็คือเมลินดาตัวนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวแกให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะว่าตัวดินสอไอไลเนอร์เขาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะนี่นะคะตัวดินสอเขาจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะมาเป็นรูปแบบดินสอแบบนี้เลยนะคะสามารถหมุนได้โดยที่ไม่ต้องเหลาอันนี้คือข้อดีของเขาเลยสามารถหมุนตัวดินสอแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้กบเหลานั่นเองนะเขาบอกว่าไอไลเนอร์ตัวนี้เป็นไอไลเนอร์สูตรกันน้ำกันเหงื่อติดทนตลอดวันแล้วก็เนื้อนุ่มเขียนง่ายไม่ระคายเคืองตานะคะก็เนื้อนุ่มนะคะสีชัดเจนดีสีที่แพรซื้อมาเนี่ยเป็นสีแบบเนี้ยเป็นน้ำตาลโกโก้นะแล้ววันนี้แบบผมมันก็แบบค่อนข้างน้ำตาลด้วยก็คิดว่ามันน่าจะแบบโอเคไปในทิศทางเดียวกันได้นะเดี๋ยวเขียนอินไลเนอร์กันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆถ้ารู้สึกว่าเนื้อเขาก็ไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนี่นะคะสีน้ำตาลเขียนอินไลเนอร์แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสีดูเป็นธรรมชาติดีนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างด้านที่เขียนอินไลเนอร์กับด้านที่ไม่ได้เขียนอินไลเนอร์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆสีค่อนข้างธรรมชาติเลยนะคะส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยนะแพ้ก็จะมาเขียนไอไลเนอร์เลยนะคะส่วนตัวชอบเขียนจากหางตาก่อนนะแล้วค่อยไปหัวตาข้างด้านที่เขียนไอไลเนอร์เนี่ยก็จะดูตาหวานขึ้นมานะคะส่วนด้านที่ไม่ได้เขียนเนี่ยก็จะดูโลนๆเลยนะคะเพื่อนๆจากที่แพ้เขียนไอไลเนอร์ด้วยดินสอตัวนี้เนี่ยนะแพ้รู้สึกว่าถ้าใครต้องการความเส้นคมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะพอเราเขียนไปสักพักนึงเนี่ยเห็นไหมว่าตัวปลายของดินสอเนี่ยเขาก็จะทู่แล้วนะปกติแล้วเวลาแพรเขียนด้วยดินสอแบบนี้แพรจะเอาไปเขียนอินไลเนอร์มากกว่าแพรเขียนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตาออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นเส้นดินสอที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะคือเขาไม่ได้คมกริบขนาดนั้นนะจะยังเห็นความฟุ้งๆอยู่นะคะให้งานที่โอเคเลยดูเป็นธรรมชาติมากๆนะแล้วสีน้ำตาลไอไลเนอร์ตัวนี้ค่อนข้างเข้ากับสีผมของแพรด้วยนะคะมันเลยทำให้เวลาเราเขียนเสร็จเนี่ยหรือว่าฟินิชออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้ดูแบบไปในโทนเดียวกันทิศทางเดียวกันเลยแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติได้เส้นฟุ้งๆแบบโดยที่เราไม่ต้องใช้แปรงในการเกลี่ยเขาเลยหรือว่าใครต้องการจะให้มันดูฟุ้งกว่านี้ก็สามารถใช้แปรงแต่งหน้านะคะค่อยๆเกลี่ยเขาหรือว่าเบลนออกมาได้นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแพจะทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเมลินดาตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถกันน้ำได้ยาวนานขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีการขยี้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะเพราะว่าเวลาเราเล่นสงกรานต์อะไรก็จะต้องมีแบบแป้งเข้าตาขยี้นิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะขยี้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะเดี๋ยวแพทย์จะทดสอบเส้นที่แพทย์เขียนบนหลังฝ่ามือให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโดยการใช้ฟอกกี้ฉีดเข้าไปแบบให้มันชุ่มๆเลยนะอุ้ยอันนี้แบบไม่ถูนะคะไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวจะถูแบบขยี้เบาๆก่อนก็เหมือนจะไม่หลุดนะคะอันนี้แบบขยี้เบาๆนะขยี้แรงๆนะคะเพื่อนๆขยี้แบบแรงๆเลยหลุดไปตรงนี้แค่เส้นเดียวนะคะแต่ว่าเส้นตรงเนี้ยไม่หลุดเลยนะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเจ้าเมลินดาไอไลเนอร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไอไลเนอร์ดีๆสักแท่งถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะเอาไปใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะลืมบอกราคาตัวนี้ไปเลยตัวนี้นะคะแพรซื้อจาก Shopee นะเป็นร้านจากวัตสัน Official Store เลยนะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่159บาทแพรซื้อมาในราคา87บาทเท่านั้นเพื่อนๆคือมันถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นด้วยคือมันกันน้ำ
ได้โอเคมากๆเลยเนาะสำหรับบางคนที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ติดทนอย่างนั้นเลยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะแพคิดว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเปลือกตาของแต่ละบุคคลด้วยนะบางคนแบบเปลือกตามันมากเปลือกตาแบบแห้งมากอะไรอย่างงี้นะคะก็อาจจะแบบความติดทนก็อาจจะลดหลั่นกันไปอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะคลิปหน้าเนี่ยเรายังเหลืออายไลเนอร์อีก2ตัวนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะงั้นวันนี้แพต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย